รายละเอียดของทฤษฎีการผลักคู่อิเล็กตรอนในวงวาเลนซ์หรือ VSEPR มีฐานมาจากสูตรโครงสร้างของโมเลกุลดังนั้นหากเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลไม่ได้จะไม่สามารถทำนายรูปร่างของโมเลกุลได้เลยทฤษฎี VSEPR อาศัยหลักการที่ว่าอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆ อะตอมกลางจะส่งผลทำให้โมเลกุลมีรูปร่างต่างๆอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆที่กล่าวถึงนี้จะหมายถึงอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะกับอะตอมกลางอาจจะเป็นพันธะเดียวพันธะคู่หรือพันธะ3ก็ได้นอกจากนี้ที่อะตอมกลางอาจจะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหรือไม่มีก็ได้จากหลักการนี้สามารถเขียนเป็นสูตร VSEPR โดยที่ A คืออะตอมกลางแล้ว x คืออะตอมกลางนั้นสร้างพันธะกับ x จำนวนกี่ตัวกี่ตัวนั้นก็คือ m และที่อะตอมกลางอาจจะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก็คือตัว e จำนวนกี่คู่นั่นเองคำถามถ้าโจทย์ให้สูตรโมเลกุลของ3ตัวนี้มาและจะเขียนสูตร VSEPR ได้เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบสูตรโมเลกุลกับสูตรVSEPR ก็จะมีส่วนคล้ายกันคือ A คืออะตอมกลางและสร้างพันธะกับไฮโดรเจนดังนั้นสูตรโมเลกุลเหล่านี้จึงมีสูตร VSEPR เป็น AX4 AX3 และ AX2 ใช่หรือไม่จะตอบคำถามนี้ได้ต่อเมื่อต้องเข้าใจว่าสูตรโมเลกุลคืออะไรสูตรโมเลกุลเป็นสูตรเคมีที่บ่งบอกว่าในโมเลกุลนั้นประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างและมีจำนวนกี่ตัวแต่ไม่ได้กล่าวถึงอิเล็กตรอนเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถนำสูตรโมเลกุลกับสูตร VSEPR มาสัมพันธ์กัน1ต่อ1ได้ถ้าจะให้ได้รูปร่างของโมเลกุลต้องเขียนสูตรโครงสร้างลิวิสซึ่งบอกว่าอะตอมของธาตุนั้นๆเกิดพันธะกับอะตอมอื่นอย่างไรและที่อะตอมกลางหรืออะตอมด้านข้างมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหรือไม่เมื่อเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลตามกฎออกเทตและกฎของการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันในโมเลกุลแล้วจะได้โครงสร้างตามนี้จะเห็นว่าในกรณีที่2และกรณีที่3นี้อะตอมกลางจะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่ดังนั้นสูตร VSEPR จึงต้องเปลี่ยนไปเป็น AX3E และ AX2E2 ตามลำดับเมื่อได้สูตร VSEPR แล้วขั้นต่อไปเราจะทำนายรูปร่างโดยอาศัยหลักการที่ว่าข้อที่1รูปร่างของโมเลกุลหรือไอออนจะขึ้นอยู่กับค่า M และค่า N นั่นหมายความว่าถ้าหากเรามีสูตร VSEPR เป็น AX2 รูปร่างมันก็จะไม่เหมือนกับสูตร AX3หรือโมเลกุลที่มีสูตรเป็น AX3E ก็จะไม่เหมือนสูตร AX3 หรือ AX2E ข้อที่2หากอะตอมกลางซึ่งตามรูปนี้ก็คืออะตอมสีเขียวนี้มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวการผลักกันระหว่างคู่อิเล็กตรอนจะเป็นลำดับดังนี้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะเกิดแรงผลักมากกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่สร้างพันธะและจะมากกว่าอิเล็กตรอนที่คู่สร้างพันธะกับอิเล็กตรอนคู่สร้างพันธะดังนั้นโมเลกุลก็จะมีมุมพันธะที่แตกต่างกันไปและจากหลักการนี้ทำให้เราสามารถทำนายรูปร่างโมเลกุลได้แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณารูปร่างกรณีที่อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก่อน AX2หมายถึงอะตอมกลางคือสีฟ้านี้สร้างพันธะกับอะตอมอื่นจำนวน2ตัวและเพื่อให้อิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะตรงนี้ห่างกันมากที่สุดมุมพันธะจึงกลาง180องศาตัวอย่างสารประกอบนี้ก็คือเบริลเลียมคลอไรด์หรือสารประกอบของธาตุหมู่2นั่นเองต่อมาสูตร AX3 อะตอมกลางก็จะสร้างพันธะกับอะตอมข้างเคียงจำนวน3พันธะเพื่อให้3พันธะนี้หรืออิเล็กตรอนของ3พันธะนี้ผลักกันมากที่สุดมันก็เลยเกิดเป็น3เหลี่ยมแบนแรกโดยที่มุมแต่ละมุมกลาง120องศา
ตัวอย่างของสารประกอบพวกนี้คือโบรอนไตรฟลูออไรด์หรือสารประกอบของธาตุหมู่3นั่นเองกรณีของ AX4 หากพันธะรอบอะตอมกลางเป็นดังรูปนี้ซึ่งเห็นว่ามุมพันธะจะกลาง90องศาเป็นไปไม่ได้เพราะโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้าง2มิติแล้วอิเล็กตรอนยังผลักกันไม่มากที่สุดรูปร่างจึงต้องเป็น3มิติตามรูปนี้โดยที่มุมทุกมุมจะกลาง 109.5 รูปทรงของโมเลกุลนี้ดูเหมือนจะประกอบด้วย3เหลี่ยม4หน้าจึงเรียกรูปทรงนี้ว่าทรง4หน้าหรือเทตราฮีดรอนตัวอย่างของสารประเภทนี้ก็คือมีเทนหรือ CH4 ก็คือแก๊สธรรมชาตินั่นเองต่อไปเป็น AX5 ซึ่งหมายถึงอะตอมกลางเกิดพันธะกับอะตอมหรือไอออนอื่นจำนวน5ตัวหรือใช้อิเล็กตรอนทั้งหมด10ตัวรูปทรงก็จะเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมโดยที่ฐานสามเหลี่ยมนี้มุมจะกลาง120องศาและมุมของพีระมิดก็จะกลาง90องศากรณีของ AX6 จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมอยู่8หน้าเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าออกตาฮีดรอนทุกมุมจะกลาง90องศาต่อไปเมื่ออะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวด้วยการจินตนาการจะยากขึ้นให้พิจารณาจากตระกูลหรือรูปทรงเรขาคณิตตามที่กล่าวมาคือกรณีของรูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุล AX3 ก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบแบบนี้มุมทุกมุมก็จะกลาง120องศาหากว่ารูปทรงนี้มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่อยู่ที่อะตอมกลางทำให้แรงผลักบริเวณนี้มีมากขึ้นผลทำให้มุมตรงนี้จะกลางน้อยกว่า120องศาเวลามองรูปร่างของโมเลกุลเราจะไม่พิจารณาที่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นให้พิจารณาเฉพาะรูปร่างตรงนี้นั่นหมายความว่าขณะนี้มีอะตอมกลางแล้วเกิดพันธะกับอะตอมข้างเคียงรูปร่างก็เลยเป็นตัว V สรุปว่าตระกูลของ AX3จะมีโครงสร้างเป็น2รูปคือสามเหลี่ยมแบนราบตัวนี้กับรูปตัว V ต่อไปตระกูลของ AX4 ซึ่งรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นเทตราฮีดรอนเมื่อมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่แรงผลักก็จะมากขึ้นผลทำให้รูปทรงก็จะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมและเมื่อมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนี้2คู่ก็จะมีสูตร VSEPR เป็น AX2E2 รูปร่างก็จะเป็นตัว V ดังนั้นตระกูลนี้ก็จะมี3โครงสร้างก็คือเปลี่ยนแปลงจากเทตราฮีดรอนกลายเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมและก็เป็นรูปตัว V โมเลกุลของตระกูล AX5 จะมีอยู่4รูปตัวแรกคือ AX5 ซึ่งเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมที่อะตอมกลางเมื่อมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่ก็จะมีรูปร่างเป็นไม้กระดาน6ตามรูปนี้โดยที่อะตอมตรงนี้ก็คือตัวนี้และตัวนี้ก็คือตัวนี้ส่วนอีก2ตัวก็เป็นฐานให้กับมันหากว่าเป็น AX3 E2 AX3 แล้วก็ E2 เราก็จะได้รูปร่างเป็นตัว T และโมเลกุลสุดท้ายคือ AX2 E3 คือ AX2 และ E3 รูปร่างก็จะเป็นเส้นตรงต่อไปรูปร่างตระกูลสุดท้ายคือ AX6 มี3โครงสร้างก็คือออกตาฮีดรอนมาจากสูตร VSEPR เป็น AX6 เมื่ออะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่ก็คือจะเป็น AX5E สังเกตจำนวนอิเล็กตรอนที่รวมกันแล้วต้องเป็น AX6 ก็
ก็จะได้พีระมิดฐานจัตุรัสหากว่ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่อิเล็กตรอน2คู่นี้จะผลักกันค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นให้อยู่ตรงกันข้ามกันรูปร่างของโมเลกุลก็เลยเป็นจัตุรัสระนาบสรุปว่ารูปร่างของโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนต์เป็นไปตามภาพนี้สังเกตว่าโมเลกุลจะมีรูปร่างเป็นเช่นใดขึ้นอยู่กับรูปทรงเรขาคณิตที่มาก่อนนั้นว่าเป็นอย่างไรและก่อนที่จะสรุปว่าโมเลกุลนั้นมาจากตระกูลใดก็ต้องเขียนลีวิสให้ได้ก่อนเสมอก่อนเข้าสู่รายละเอียดเรื่องแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลจะขอกล่าวถึงที่มาของความยาวพันธะในการหาความยาวพันธะนักวิทยาศาสตร์จะทดลองโดยเคลื่อนอะตอมเข้าหากันและบันทึกพลังงานที่เกิดขึ้นพบว่าเมื่ออะตอมอยู่ห่างกันพลังงานของระบบจะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์และเมื่ออะตอมนั้นเข้าใกล้กันมากขึ้นพบว่าพลังงานของระบบก็จะลดลงจนถึงขีดต่ำสุดและเมื่อเคลื่อนอะตอมเข้าใกล้กันอีกมากกว่านี้พลังงานก็จะสูงขึ้นเหตุผลที่พลังงานของระบบเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อนำอะตอมเข้ามาใกล้กันจะเกิดแรง2ชนิดคือแรงดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนของอะตอม1กับนิวเคลียสอีกอะตอม1และแรงผลักระหว่างนิวเคลียสของอะตอมทั้งสองดังนั้นในช่วงแรกที่พลังงานเริ่มลดต่ำลงเป็นผลมาจากแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนนั่นเองแต่เมื่อนำอิเล็กตรอนเข้ามาใกล้กันมากเกินไปก็จะเกิดแรงผลักระหว่างนิวเคลียสมากขึ้นพลังงานจึงสูงขึ้นระยะที่ทำให้ได้พลังงานต่ำสุดนี้เราเรียกว่าความยาวพันธะเช่นความยาวพันธะของคอลีนกับคอลีนเท่ากับ198พิโคเมตรในขณะที่ความยาวของคาร์บอนกับคาร์บอนมีค่าเท่ากับ154พิโคเมตรความยาวพันธะของอะตอมอื่นๆจะเป็นไปตามตารางนี้จะเห็นว่าพันธะที่เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันมากๆเช่นพันธะคู่หรือพันธะ3ทำให้พันธะแข็งแรงความยาวพันธะก็จะสั้นลงนอกจากนี้ยังสามารถคาดการได้ว่าอะตอมขนาดใหญ่ขึ้นจะเกิดพันธะที่อ่อนทำให้ความยาวพันธะมีค่ามากในบทเรียนเรื่อง Thermodynamics จะพบว่าพลังงานที่ใช้สลายพันธะเหล่านี้จะสอดคล้องกับความยาวพันธะและความแข็งแรงของพันธะด้วยและจากรูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุลหากอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะทำให้มุมพันธะมีขนาดเล็กลงโมเลกุลที่มีโครงสร้างเหมือนกันเช่นน้ำกับไฮโดรเจนซัลไฟด์มาจากรูปทรงเรขาคณิตซึ่งเป็น AX4 และที่อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่เหมือนกันแต่มุมพันธะของไฮโดรเจนซัลไฟด์เล็กกว่ามุมพันธะของน้ำค่อนข้างมากที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอะตอมกลางขนาดใหญ่ทำให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวผลักกันได้มากนั่นเองจากการเกิดพันธะของไฮโดรเจนอะตอมเนื่องจากอะตอมทั้งสองมี EN เท่ากันจึงกล่าวได้ว่าโมเลกุลของไฮโดรเจนนี้เป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วแต่หากโมเลกุลนั้นประกอบด้วยอะตอมต่างชนิดกันเช่นไฮโดรเจนเกิดพันธะกับคลอรีนเนื่องจากคลอรีนมี EN หรือ Electronegativityหรือความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวสูงกว่าทำให้มีสมบัติทางไฟฟ้าค่อนข้างเป็นลบในขณะที่ไฮโดรเจนอะตอมมีสมบัติค่อนข้างเป็นบวกพันธะนี้จึงเป็นพันธะมีขั้วโมเลกุลนี้จึงกลายเป็นโมเลกุลมีขั้วโดยที่สภาพขั้วจะหันไปทางด้านคลอรีนคำถามเมื่อพันธะมีขั้วแล้วแสดงว่าโมเลกุลจะเป็นโมเลกุลมีขั้วด้วยใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เพราะสภาพขั้วของพันธะนั้นเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงต้องใช้หลักการของเวกเตอร์ในการตรวจสอบว่าโมเลกุลนั้นมีขั้วหรือไม่ตัวอย่างแรกคือโมเลกุลของ BF3 พันธะ BF นี้เป็นพันธะมีขั้วเพราะว่ามีค่า EN ต่างกัน
ทิศทางของขั้วนั้นชี้ไปทางฟลูออรีนเพราะฟลูออรีนมีค่า En สูงกว่าบอรอนเมื่อพิจารณา BF1 กับ BF2 เราก็จะใช้ผลบวกของเวกเตอร์ได้ผลลัพธ์เวกเตอร์เป็นตรงข้างล่างนี้ซึ่งหักล้างกับทิศทางข้างบนดังนั้นโมเลกุลนี้ถึงแม้จะเกิดจากพันธะมีขั้วแต่เป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเช่นเดียวกับโมเลกุลของ CH4 ก็เป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเหมือนกันต่อไปพิจารณาโครงสร้างของแอมโมเนียพันธะ NH เป็นพันธะมีขั้วเพราะว่าทั้ง N และ H มีค่า En ต่างกันสภาพขั้วชี้ไปในทิศทางที่มี En สูงก็คือทางด้านไนโตรเจนดังนั้นผลรวมของเวกเตอร์นี้ก็คือชี้ขึ้นไปทางด้านไนโตรเจนดังนั้นโมเลกุลนี้เป็นโมเลกุลที่มีขั้วความเป็นขั้วของโมเลกุลนี้สามารถบอกได้ด้วยค่าไดโพลโมเมนต์ซึ่งเป็นค่าคงที่ไปแล้วสังเกตว่าไดโพลโมเมนต์ของโมเลกุลในแถวแรกค่อนข้างสูงที่เป็นเช่นนี้เพราะอะตอมมี En ต่างกันมากนั่นเองทั้งโมเลกุลมีขั้วและไม่มีขั้วเมื่อมาอยู่รวมกันก็จะเกิดแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันแรงยึดเหนี่ยวนี้อาจจะเป็นแรงวันเดอร์วาลแรงไดโพลหรือพันธะไฮโดรเจนขึ้นกับความแรงของความมีขั้วของโมเลกุลนี้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจะส่งผลทำให้สมบัติทางกายภาพของสารเช่นจุดเดือดจุดล้อมเหลวเปลี่ยนไปกล่าวคือหากว่ามีแรงดึงดูดมากขึ้นจุดเดือดหรือจุดล้อมเหลวก็จะสูงขึ้นไปด้วยกรณีที่เป็นโมเลกุลไม่มีขั้วก็จะยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงวันเดอร์วอลแรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดหรืออีกในหนึ่งคือน้ำหนักโมเลกุลและการจัดเรียงตัวของโมเลกุลตัวอย่างเช่นจงลำดับจุดเดือดของสาร3ตัวนี้หากพิจารณาแล้วเราพบว่าสารทั้ง3ตัวนี้ข้อที่1เป็นโมเลกุลโคเวลเลนต์ข้อที่2เกิดจากอะตอมชนิดเดียวกันมาเกิดพันธะกันดังนั้นตอบได้ทันทีเลยว่าเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเพราะทุกตัวมี En เท่ากันหมดเมื่อเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วก็จะดูที่ขนาดว่าจุดเดือดจะเป็นอย่างไรขนาดหรือน้ำหนักโมเลกุลของออกซิเจนไนโตรเจนและไฮโดรเจนเท่ากับ32 28และ2ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าจุดเดือดของออกซิเจนจะมากกว่าของไนโตรเจนและมากกว่าไฮโดรเจนอีกตัวอย่างหนึ่งของการเกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลแบบวันเดอร์วาลจงเปรียบเทียบจุดเดือดของสาร2ตัวนี้ให้ชื่อมาว่าเป็น N pentane กับ Neo pentane เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนกับไฮโดรเจนเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกสารประกอบพวกนี้ว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเมื่อพิจารณาจำนวนคาร์บอนกับจำนวนไฮโดรเจนแล้วพบว่ามีสูตรโมเลกุลเหมือนกันเลยนั่นหมายความว่าทั้ง2ตัวนี้มีน้ำหนักโมเลกุลเหมือนกันและเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเมื่อพิจารณาจากสูตรโครงสร้างที่เขาให้มาพบว่า N pentane เป็นสายโซ่ยาวส่วน Neo pentane มีโครงสร้างเป็นเทตราฮีดรอนผลทำให้แรงยึดเหนี่ยวกับ N pentaneจึงมีค่ามากกว่า Neo Pentane จึงสรุปได้ว่าจุดเดือดของ N Pentane มีค่ามากกว่าจุดเดือดของ Neo Pentane พันธะไฮโดรเจนเป็นพันธะสุดท้ายที่ค่อนข้างแรงในกรณีที่เกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลจะพบในโมเลกุลเฉพาะเท่านั้นก็คือโมเลกุลนั้นจะต้องมีไฮโดรเจนอยู่และสร้างพันธะกับอะตอมที่มี En สูงเช่นฟลูออรีนออกซิเจนและไนโตรเจนในการสร้างพันธะไฮโดรเจนนี้ก็จะนำอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของฟลูออรีนหรือออกซิเจนหรือไฮโดรเจนมาเกิดพันธะกับไฮโดรเจนของอีกโมเลกุลหนึ่งเพราะฉะนั้นหากถามเกี่ยวกับพันธะไฮโดรเจนต้องเขียนพันธะตัวนี้ได้ตามลูกศรนี้สรุปพันธะเคมี
ป็นวิชาที่ว่าด้วยแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจากการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนแรงยึดเหนี่ยวที่กล่าวถึงนี้อาจจะเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่อยู่ในโมเลกุลหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกรณีที่เป็นแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลเป็นการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนยึดเหนี่ยวกันระหว่างอะตอมกับอะตอมส่วนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนและสมบัติของโมเลกุลทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับโมเลกุลในส่วนของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมกับอะตอมนั้นเราพบว่าอะตอมนี้มาจากธาตุใช่ไหมซึ่งอาจจะเป็นโลหะอะโลหะนั่นหมายความว่าแรงยึดเหนี่ยวนี้ที่เราเรียกว่าพันธะอาจจะเป็นพันธะโลหะพันธะอะยานิกหรือพันธะโควาเลนต์ก็ได้เมื่อเราได้การยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมกับอะตอมแล้วเรามาต่อกันจะได้เป็นโมเลกุลจากโมเลกุลนั้นก็จะมีการทำให้อิเล็กตรอนผลักกันมากที่สุดก็จะได้รูปร่างต่างๆนอกจากนี้ยังได้ว่าโมเลกุลนั้นมีขั้วหรือไม่มีขั้วซึ่งโมเลกุลมีขั้วหรือไม่มีขั้วก็จะเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลอาจจะเป็นวันเดอร์วาลไดโพลหรือพันธะไฮโดรเจนขึ้นอยู่กับสภาพขั้วของพันธะนั้น